เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาติแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีปล่อยเพลงลำดับที่7ในความทรงจำบอกเดินมาไกลจนความวุ่นวายใกล้หลุดพ้นต้องทำอย่างไรให้ไม่ซ้ำเดิมคำตอบอยู่ในใจคิดให้ดีอย่าให้ใครมาทำลายจงรักชาตินายพุทธิพงศ์ปุณณการรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่งไลน์ถึงผู้สื่อข่าวเผยแพร่เนื้อเพลงในความทรงจำซึ่งแต่งโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนับเป็นผลงานเพลงลำดับที่7นับตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยมีเนื้อหาสำคัญว่าเดินมาไกลจนความวุ่นวายใกล้หลุดพ้นเราเริ่มต้นสร้างความมั่นคงได้มากมายเคยเจ็บช้ำขอเพียงต้องไม่ลืมง่ายทำอย่างไรเพื่อประเทศไทยต้องทำอย่างไรให้ไม่ซ้ำเดิมคำตอบอยู่ในใจคิดให้ดีอย่าให้ใครมาทำลายจงรักชาติไทยโดยมีการเปิดครั้งแรกในระหว่างการเปิดงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประธานกกต.กำชับรดจิตอาสาช่วยรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนหวังลดบัตรเสียให้ได้มากที่สุดผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกชี้เป็นแบบอย่างในการเคารพกฎหมายนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งส.ส.โดยให้นักศึกษาวิชาทหารหรือรด.เข้ามาช่วยในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.อย่างถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อเป็นการลดจำนวนบัตรเสียและอำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้สูงอายุในหน่วยเลือกตั้งซึ่งรด.ที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาตั้งแต่ปี1ถึงปี5โดยประจำหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ2นายซึ่งจะประจำอยู่บริเวณด้านหน้าหน่วยเลือกตั้งเท่านั้นโดยมีรด.จิตอาสาทั้งหมดทั่วประเทศจำนวน 25,000 คนด้านพลเอกวิจักรศิริบรรศพผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าการที่รด.เข้ามาช่วยทำหน้าที่เป็นนโยบายของคสช.ที่ต้องการให้รด.จิตอาสาเป็นแบบอย่างในการเคารพกฎหมายและเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุดทั้งนี้รด.จิตอาสาที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อให้ในวันเลือกตั้งจริงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อไทยโวยโดนกลั่นแกล้งอบจ.พะเยายกเลิกการอนุญาตให้ใช้สถานที่ปราศัยถามนายกรัฐมนตรีจะเอาเปรียบไปถึงไหนนางระดาวันวงศ์ศรีวงศ์โฆษกพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตส.ส.จังหวัดพะเยาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนถึงความเสียใจที่ไม่สามารถปราศัยได้และทำความเข้าใจกับประชาชนตามที่ตั้งใจไว้ได้หลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงนายไพโรจน์ตันบรรจงว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดพะเยาพรรคเพื่อไทยเรื่องขอยกเลิกการขออนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อจัดปราศัยของพรรคเพื่อไทยและเห็นว่าตั้งแต่เป็นผู้แทนราษฎรไม่เคยพบเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้หรือเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเป็นการทำร้ายความรู้สึกของประชาชนโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่เป็นการทำร้ายความรู้สึกของคนทั้งประเทศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองหรือไม่จึงอยากสื่อสารไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ว่าพรรคเพื่อไทยและประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไรรวมทั้งอยากสื่อสารไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและต้องการคำตอบจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาว่าเหตุใดจึงไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่อย่างไรก็ตามทราบว่าขณะนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยกำลังเดินทางมาพบพี่น้องประชาชนซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถใช้เวทีที่เตรียมไว้ได้แต่จะสื่อสารกับประชาชนอยู่บริเวณริมถนนภายนอกสนามกีฬาจบการเสนอข่าว 11:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN